อย่างหนึ่งกินข้าวก่อนพากินแม่หลับแล้วคือเบาๆยายเหลาหลับไปแล้วแม่เขามีความสุขในการยายเหลาเขามีความสุขในการได้ทำของมีความสุขในการได้เตรียมของเสียงไม่ดังรบกวนพ่อแม่หรอคะหูไม่ต้องกลัวคุยเบาๆคุยเบาๆเราจะคุยกันแบบนี้นะแม่จะได้ไม่ตื่นโอเคคุยกันแบบนี้เนาะกี่แบบคุยกันเบาทำไมเบียร์หน้าบวมควรมีชื่อรายการนะคะชวนกินก่อนเนาะก็ตอนดึกเลยแม่ขายลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มรสแซ่บๆครับอยากเห็นที่ออกทีวีอีกไม่เอาค่ะเบื่อที่แกใส่หัวโขนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องออกแล้วพอแล้วมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วหน้ากากที่ผ่านมา นี่คือโลกความเป็นจริงไม่มีการออกทีวีไม่ให้ใครมาถ่ายยูทูบทั้งนั้นกูจะอยู่แบบนี้คือหักเงินหรอกคือข้าวเลยกะหล่ำปีทอดน้ำปลาพี่แกเพิ่งกินข้าวเหรอวันนี้กินข้าวเหนียวไก่ย่างเลิศเป็นตัวเราที่สุดสบายสุดใช่ไหมถามว่าออกรายการแล้วได้อะไรหิวออกรายการได้หรือการจะออกรายการอะไรแต่ละอย่างเราจะต้องมีหัวโขนเราจะต้องมีหน้ากากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราถามว่าถ้าอยู่บนโลกเป็นความจริงอะแล้วเราเป็นคนบ้านๆพอเราออกรายการทีวีสมมตินะสมมตินะเราก็ต้องเป็นอีกคนหนึ่งจักจ่าค่ะขาหรือไม่แน่เนื่อยคือเราเป็นตัวเราดีกว่าคนมาเรียนรู้จากชีวิตจริงเราดีกว่าไม่เอาแล้วแบบนั้นก็คงไม่มีใครพาไปออกรายการแล้วเข้าใจไหมเพราะมันไม่เอาแล้วแบบนี้อยู่แบบนี้ดีกว่ามีความสุขกว่าเยอะจริงชีวิตมันจะกินตลอดไปครับกับเชื้อปามด้วยคนอื่นเขานอนกูมานั่งแดดหลานหนูหารายได้พิเศษทานให้ทำงานให้ย่างลูกชิ้นขายเอาเกรดดีหน่อยขายมาละ10 บาทกำไรดีแล้วจ้าเจ๊อืมกินค่ะหนังท้องไม่ตึงเราไม่นอน อีเจ๊นี่ก็ขายยำเหนื่อยมาก
มีแต่คนมาตามจิกเหนื่อยเจ๊อ้ำแซ่บเวอร์ทำไมเหรอได้มันเนาะสามร้อยเกือบมาไม่แดกจริงอร่อยจะลำปีทอดน้ำปลาค่ะคือจะกลับประจวบไหมคะไม่แล้วค่ะเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังสู่อดีตที่เจ็บช้ำแล้วค่ะกลับไปเที่ยวได้แต่ถ้ากลับไปอยู่คงไม่แล้วล่ะมันเป็นอดีตอดีตที่เราทำอ่ะเป็นอดีตที่เราผ่านมาแล้วอดีตที่มันเจ็บปวดจริงประจวบไม่ได้ผิดอะไรนะผิดที่ตัวเรียนแต่เบกลับไปอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วอยู่ที่นี่ว่าอยู่กับปัจจุบันดีกว่าจริงตัวเบผิดเองเพราะฉะนั้นเบจะไม่กลับไปอยู่แต่ถ้ากลับไปเที่ยวได้แต่ถ้าคิดว่ากลับไปอยู่คงไม่อ่ะมันมีแต่อดีตที่มันฝังใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลับไปจมกับอดีตอยู่กับปัจจุบันพอกับอนาคตจบจะเป็นคนนครปฐมใช่ไหมเจ๊ต้องออกรายการฝันที่เป็นจริงไม่ค่ะไม่จะเป็นฝันที่เป็นจริงค่ะเบมีฝีมืออยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่บนโลกความจริงเบโลกความเป็นจริงอะเอาจริงมันเบไม่ได้ชีวิตไม่ได้อนาถานะชีวิตไม่ได้อนาถาเอาจริงๆนะชีวิตไม่ได้อนาถาเลยจริงๆการขายของเป็นแม่ค้ามันจะดูต่ำต้อยคนที่เป็นแม่ค้าคนจะมองแม่ค้าเป็นต่ำต้อยอะจริงๆคนที่เป็นแม่ค้ามันไม่มีศักดิ์ศรีหรอกในโลกความจริงคนจะมองนู่นนั่นนี่มันไม่มีเครื่องแบบอยู่แต่ถามว่ามันอยู่ได้อีดอกเขาเล็กไปทับปีแทนไหมอีพี่เจนอีดอกได้วิ่งเลยอ่ะใจชีวิตมีความสุขน่าเป็นแม่ค้าขายของแต่ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครใช่ค่ะเราไม่ต้องเป็นลูกน้องใครจริงๆทุกวันนี้เบียร์ตื่นสายเพราะไม่ต้องตอกบัตรเบียร์ไม่ต้องตอกบัตรไม่ต้องมานั่งคะขาคะขาเฉพาะลูกค้าที่เอาเงินมาให้เราพอไม่ต้องมานั่งตอกบัตรไม่ต้องมานั่งรีดเสื้อตอนเช้าไม่ต้องมานั่งรอรถเมย์ตอนเจ็ดโมงตีห้าไม่ต้องทำงานเพื่อให้ใครรวยทำงานเพื่อให้ตัวเรารวยเองพอรวยไม่รวยไม่รู้แต่เราทำเพื่อให้เราสบายพอไม่ต้องทำให้คนอื่น10ปีแต่เราไม่รวยเงินเดือนเท่าเดิมแต่เจ้านายรวยไม่ต้องเบียร์เป็นนายตัวเองตื่นสายได้แต่ถ้าตื่นสายมากก็ไม่ต้องทำแดกทำของไม่ทันแค่นั้นเองแค่นั้นเป็นนายตัวเองอ่ะมันมีความสุขมันอาจจะไม่เลิศหรูหรอกมันไม่มีเครื่องแบบสวยๆหรอกนอกจากวันหยุดถ้าเราไปเที่ยวเราจะแต่งสวยแค่ไหนก็ได้นั่นคือวันหยุดของเราแต่ถ้าวันทำงานเราก็ต้องทำนั่นเองการเป็นแม่ค้ามันดูไม่มีศักดิ์ศรีหรอกจริงๆแต่ทุกคนทำไมก็ทำงานอะไรมีลมหายใจเหมือนกันหมดกินข้าวดูเด่นดูร้านใหม่น้องกินได้เปล่าคะน้องยังไม่ได้ค่ะในตอนนี้ค่ะแต่จะไปเรื่อยๆอาจจะนั่งได้นิดๆหน่อยๆเนาะเป็นแม่ค้าเจอแดดเจอเหงื่อเจออะไรมากมายเหนื่อยแต่ถึงยังทันเราไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเราไม่ต้องไปกดดันกับในที่ทำงานเราไม่ต้องมานั่งเลียแข้งเลียขาใครเราเป็นเราแค่นั้นพอการเป็นลูกจ้างเขาทำ10ปีเงินเดือนก็20,000 เท่าเดิมอาจจะมีสิทธิพิเศษหน่อยกู้บัตรเครดิตได้ง่ายพ
ผ่อนบ้านง่ายนู่นนี่ง่ายมีตามีหน้ามีตาทางสังคมมีเงินผ่อนรถแต่มันก็เป็นแค่หัวโขนแต่ก็แล้วแต่นะคนแต่ก็แล้วแต่แต่ถ้าคนที่ทำมาสูงแล้วมีเงินเดือนเยอะๆก็แล้วก็แล้วแต่เขาแต่ถามว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรเป็นของตัวเองอะดีกว่าบางคนทำงานอยู่เป็นทำงานแบบเงินเดือนออกมาเขายังเป็นแม่ค้าเลยห้ามนั่งทานนั่งเกิน20นาทีไม่ได้อ้าวใช่เหรอเจ๊อ้ำเบก็เลยบอกลูกค้าว่าอย่านั่งเลยซื้อกลับบ้านกลับบ้านนั่งซื้อกลับบ้านดีกว่ากำลังนั่งกินข้าวเลยคุณแม่หาไปเจอคนมากจะเจอแต่ YouTube จำหนูได้ไหมที่กระบี่กระเทยตัวอ้วนจำได้ไหมขับมอเตอร์ไซค์จากเกาะลันตาไปกินยำเจ๊จำได้เดี๋ยวก่อนจากเกาะลันตาน้องพิมพ์ขยันมากมันอยู่ใกล้ๆเบียร์นั่นแหละบ้านมันอยู่ตรงนั้นมันมาช่วยมันเลื่อยเปื่อยแหละมันไม่มีอะไรทำมันก็มาช่วยเบียร์อีพิมพ์อ่ะเป็นไงปล่อยนางได้พิมพ์มาปล่อยนางได้ทีมนี้ใส่ดีเก่งอ่ะกูลืมชื่ออีตองมึงยังไม่นอนอยู่ไปตักน้ำก่อนมันยากไหมคะกว่าพี่จะอุ้ยมันยากไหมพี่กว่าเราจะขายลูกค้าติดไม่รู้นะคนก็เกลียดเบียร์เยอะนะดราม่าก็เยอะนะแต่เวลาคนที่มาหาเบียร์หน้าร้านอะเนี่ยก็ด้านๆตรงๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อึดอัดที่เราจะต้องเป็นตัวเราเองเราไม่อึดอัดที่เราจะต้องมานั่งแสดงตัวตนของเรามันทำให้ลูกค้าการมัดลูกค้าเราก็ไม่รู้ว่ามัดเพราะมัดด้วยอะไรแต่ลูกค้ากลับมาเองด้วยความเป็นตัวเราเองมั้งไม่รู้ว่าหรือว่าเราชาติยำพอจะกินได้มั้งดูป่ะนั่งกินยำไส้กรอกอยู่เนี่ยเผ็ดเวอร์เอายังแดกอยู่อีกไม่เป็นไรลองขับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆถ่ายรูปกับเจ๊ไอ้เหี้ยสมองกูเป็นเหี้ยอะไรวะเบียร์เป็นคนที่ขี้ลืมจริงๆกินกับอะไรคะผัดกะหล่ำปีน้ำปลาจ้าอย่าไปคิดมากเจ๊ครับเชื่อไหมถ้าย้อนไปสมัยก่อนตอนที่เบียร์อยู่ประจวบนะเบียร์จะเป็นคนที่ดราม่าจะเป็นคนคิดมากกับเรื่องคอมเมนต์ที่คนมาด่านู่นนั่นนี่นะแต่พอเบียร์ได้มาอยู่ที่นี่ณตอนนี้เบียร์มีความสุขกับโลกของความเป็นจริงมากในยามที่เบียร์โดนอะไรถาโถมเข้ามาในชีวิตนะจริงๆแล้วอะจะพูดไงในยามที่เบียร์มีอะไรที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตคือแบบดูเหมือนแย่ๆนะดูเหมือนแย่แต่ก็คือว่ากลับมาเป็นมนุษย์ที่ต่อสู้คนหนึ่งแต่กลับในมองในเจอที่ด้านแย่ๆเราเจอคนที่ดีๆเข้ามาเขาไม่กลัวไงเขาไม่กลัวดราม่าที่จะเข้ามาคุยกับเราเขาไม่กลัวว่าอีเจเบียโดนด่าเยอะอีเจเบียโดนดราม่าเยอะคนเกลียดเยอะคนด่าคนคอมเมนต์ด่าเยอะในโลกความเป็นจริงเขาไม่กลัวเขาเข้ามาคุยกับเราในโลกของความเป็นจริงนั่นคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคในสถานการณ์ตอนนี้ในสถานการณ์ที่แบบนี้คือเหมือน
แย่ๆคนเข้ามาหาเราเราจะได้รู้สึกว่าในช่วงที่เราแย่เนี่ยใครเข้ามาหาเราบ้างในช่วงที่เราดังเปรี้ยงเป็นผู้ใครเข้ามาหาเราบ้างแล้วพอเราดับวูบและใครคนนั้นเดินออกไปและใครเดินเข้ามาตอนที่เราอับจนคนเดินเข้ามาหาเราแต่ใครเดินหนีออกไปแต่ในยามที่เราขึ้นได้ใครเดินหนีออกไปและใครเดินเข้ามามันทำให้เราเห็นได้ชัดยายเหล่านอนข้างล่างใช่แม่มานอนข้างล่างแล้วเพราะว่าแม่เขาร้อนเนี่ยแม่เขาผ้าชุบน้ำมันทำให้เบลรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโอเคโอเคกับนี่เขาโอเคกับตรงนี้เลยชอบดูเลยว่าใครเข้ามาแบบไหนดูเจ๊เหมือนจะดูขับไฟเดย์อีเด็กเฮียขับไฟเดย์หนังฮีขี้ไก่นะหนูกำลังจะหาของขาดเงินหาคุณช่วงไม่อยากขอพ่อขอแม่ถึงมากเจ๊ไม่ต้องขึ้นแล้วเจอเวลาคุณต้องครับสวัสดีครับเพื่อนโชคดีวันนี้ฝนตกนี่ร้อนนะเจ๊ตอนอยู่ด้านนอกอยู่ร้านในซอยสาธิตเปล่าใช่ค่ะตอนเป็นกะหรี่อุ้ยนานมากเลยนะอีโดจำได้บางครั้งการคบคนดีก็ไม่ได้การบางครั้งคนที่ดูเหมือนดีก็ไม่ได้ดีนะบางครั้งคนที่ดูเฮี้ยเร็วๆปากหีปากหมาเขาเป็นคนดีนะเนี่ยเอาจริงไปเจอมาเยอะแล้วบางคนดูปากเหมือนเบียร์เลยในเคหะนี่เยอะปากหีปากหมาไปเจอมาเยอะแต่นิสัยเลิศอ่ะสิเพราะเขาเป็นคนที่แบบคือไม่มีสังคมคืออยู่สังคมแค่นี้ก็คือว่าเฮ้ยเลิศว่ะมึงใจใจไปเลยอ่ะมึงพูดเฮี้ยอะไรพูดเลยแต่มึงใจมากชอบอย่างนั้นอ่ะชอบกินข้าวเที่ยงคืนพี่เจนสวัสดีค่ะพี่ชอบคบคนกับแบบนี้คือมีเหี้ยอะไรพูดเลยถ้ามึงมีเหี้ยอะไรมึงพูดเลยถ้ามึงมีอะไรกับกูมึงพูดเลยไม่ต้องมาเสกแสงแกงทันพี่ชอบคนแบบนี้มันให้รู้สึกว่าคือตรงๆโป้งๆไปเลยมีอะไรคุยจบอย่างเงี้ยพี่ชอบแต่ถ้ามาอีดอกเหลี่ยมนู่นนั่นนี่กูเวียนหัวไปกับไก่ส้นตีนฮะนะด่านนอกเงียบมากช่วงนี้เจ๊ฝากบอกพี่ทอมด้วยแค่หมูอร่อยจริงหอของพี่อ้นพี่อ้นก็พูดมากเลือเกินเนี่ยกำลังก็นี่แหละที่เบียร์โพสที่เบียร์โพสที่เฟซที่เบียร์โพสหน้าโพสเบียร์มาแก้เบียร์บอกว่าอยากจะให้น้องๆมันหาของขายไงไอตัวเบียร์ขายยำแต่อยากให้น้องๆที่มาอยู่ข้างๆเบียร์เนี่ยให้มันหาอะไรขายโดยที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นจะได้ไม่มีปัญหากับคนอื่นหนึ่งหาอะไรขายก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นจะดูว่าที่ลูกค้าคอมเมนต์มาเนี่ยอันไหนมันไม่ซ้ำบ้างถ้ามันไม่ซ้ำปุ๊บเราจะได้บอกน้องๆว่าเอ้ยอันเนี้ยมึงลองไปดูดิไม่ซ้ำเนี่ยมึงลองขายดิขายได้ไหมถ้าเกิดซ้ำมันจะเกิดการผิดใจกันอร่อยมือไม่อร่อยไม่รู้แต่มึงต้องขายไม่ซ้ำที่มันดูแปลกใหม่และไม่ซ้ำใครเพื่อให้ไม่ผิดใจกันเจ๊สรุปก๊อฟเลิกขายยำแล้วนะคะต้องปิดแบบถาวรแล้วค่ะแพ้แตกค่ะก๊อฟไหนอะก๊อปไหนวะเจ๊ด่าหนูทำไมกูด่ามึงไงอีตองอีเด็กตองขำชายาเจ๊ไปจังอะไรวะใช่ค่ะพูดตรงๆไปเลยจบปึ้งเจ๊เบียร์ไม่อยู่ไม่มีใครมาเหมาลิฟที่ร้านชื่อสกุลเลยโอ้ยสวัสดีชื่อสกุลที่ประจวบใช่ไหมว่าโอ้กูลืมไปหมดแล้วนี่ไปหาคุณแม่จ๋าจะหาเซตเตอร์นู้นนั่นจะดูจะไปกาดคอมมันดีฮะหนูว่ากินหมดน่าจะเกือบจะผมไปดูคลิปชายาเจ๊โซมไหมไม่สนใจค่ะใครจะพูดยังไงเบียไม่สนใจ
เบียร์มีคนคุยเยอะแยะค่ะใครจะด่าเบียร์ไม่สนใจคนที่คุยนะบางทีคนที่ด่าน่ะเชื่อไหมคนที่ด่าเคยเห็นไหมทุกคนใครเคยเห็นมั้งว่าคนที่ด่าเบียร์ในเมนแล้วมันจะมาตีเบียร์หน้าร้านจะมาตบเบียร์เบียร์ไม่ใช่เจเบียร์เจ็ดหมัดนะจ๊ะอย่าบอกกันเลยเจเบียร์คนละยำไม่ใช่เจเบียร์เจ็ดหมัดตะวันแดงนะไม่ใช่นะจ๊ะฉันไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยนะถ้าฉันไม่ได้ผิดอะไรนะด่าฉันได้เม้นด่าได้เม้นไปใครจะทำอะไรทำไปแต่จะมาตบมาตีฉันมาแตะต้องตัวฉันโดยที่ฉันไม่ทำอะไรไม่ได้นะไม่ได้นะจ๊ะนี่ไม่ได้ปล่อยให้ตบเป็นเจ็ดหมัดตะวันแดงนะนี่เจเบียร์นะจ๊ะรู้ไว้เสียว่าใส่บาร์แบกหามถ้าเบียร์ไม่ถ้าเบียร์ไม่เป๊ะจริงเบียร์ไม่สามารถไปไหนคนเดียวได้หรอกขับมอเตอร์ไซค์ไปกระบี่มีใครดักตกข้างทางไหมไม่มีเบียร์ไปไหนเบียร์ไปคนเดียวทุกวันเนี้ยไม่ถือว่าโลกของความเป็นจริงมันไม่มีอะไรหรอกคนเกลียดเราอ่ะมันเกลียดแค่ในเม้นแค่นั้นแหละแต่ในโลกความเป็นจริงเบียร์ชอบไปไหนคนเดียวเบียร์ไม่ชอบวุ่นวายเบียร์ไม่ชอบมากคนมากความเบียร์ไปไหนตอนไหนคือกลางคืนดึกดื่นไปคนเดียวไปคนเดียวก็ไปคนเดียวมีใครมาทำร้ายมาตบไหมไม่มีมีแต่ในเม้นนี่ไม่ใช่เจเบียร์เจ็ดหมัดตะวันแดงนะจ๊ะนะจ๊ะฉันบอกก่อนในตัวอักษรในคีย์บอร์ดใครจะด่าไงก็ได้เจ๊โสเจ๊โสโคกเจ๊สกปรกเจ๊น้ำไม่อาบนั่นคือตัวอักษรแต่ชีวิตจริงไม่มีใครมาดักตบกูนะเจ๊เบียร์ไม่เคยโดนเจ็ดหมัดนะอยู่เลยมันดูเจ๊เบียร์ทุกวันค่ะคุณพี่หนูก็ไม่มีสาระอะไรพี่หนูก็คุยแก้เหงาหนูไปงั้นค่ะใครไปโคกพระ อีดอกอีดอกอีกที่วันนั้นหนูไปหาผู้ชายเปิด GPS เปิด GPS ขับมอเตอร์ไซค์ไปหาผู้ชายอีดอกประมาณ15โลเครียดไหมแล้วไปคนเดียวด้วยกลางคืนดึกดื่นอีดอกไปโดนเนี้ยแล้วมีหุ่นไล่กาอยู่ข้างทางคนเหี้ยแล้วก็เอาหุ่นไล่กามาไปข้างทางกูตกใจนึกว่าพี่รถกับลมอุ๊ยตดแตกไปท้ายซอยดีกว่าได้ข่าวว่าแซ่บตอนนี้ไปไม่ได้ตำรวจจับร้อนรนกินไรพี่บ้านอ้วนสวัสดีค่ะพี่บ้านอ้วนกรุณาแหกรีหูมาร้านหนูด้วยค่ะนะคะหนูรออยู่แล้วค่ะสักพักเฮียดาวขึ้นมาตบให้เดียวให้หลับนี่เบียร์คุยเบาๆหนูแม่ดาใช่ในเจเบียร์นะคะตีลังกาได้ค่ะขนาดอยู่กระบี่ฉันขับรถมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียว10กว่าโลเพื่อไปอ่าวนางฉันไม่เห็นมีใครมาตบฉันสักคนเลยคนที่ด่าฉันก็ด่าแค่ในเม้นนั่นแหละคนเราจะมาอยู่มาตบกันข้อหาปังไส้ไม่ได้นะคุกไม่ได้มีไว้ขังหมานะสปาร์ต้าไม่ได้มีไว้ฟันต้นตะไคร้นะอีดอกเจเบียก็เหมือนดารามันจะมักมีอุปสรรคไม่ใช่หรอกมันจะเป็นเหี้ยหรอกมันนักหน้ามันหน้าด้วยเจเรานอนฟังอยู่พูดดังไม่ได้แม่ดาไปอีกรอบปะล่ะไม่ไหวเลยอีตองกูเหนื่อยอีดอกกูรู้สึกว่ามันไกลมากกูรู้สึกว่าจริงๆเงียนจัด15โลก็ไปพี่บางทีเบียก็ไม่บางทีก็ไม่รู้ว่ามันไกลไงพอเปิด GPS ไอ้เหี้ยไปก็ไปวะอีดอกไปกลับโอ้โหกูรออีดอกกูยอมใจว่านี่กูทำไมกูแบกหีบไปให้เขาเย็ดไกลมากงงใจใกล้ๆก็เงียไม่เงียเออใครเคยไหมก๊อปเมืองทองที่คุยกับเจ๊ไงก๊อปเมืองทองไหนวะอีดอกก๊อปเมืองทองไอ้กูจำมั้ยเจ๊ดังแล้วอย่ายิงนะนี่เบาๆเดี๋ยวตีเลยนอนเลยลูกไปอีดอกอยากไปกินผู้มากแต่กลัวตำรวจจับ
แล้วก็พักความเงียบก่อนร้องไห้มาเป็นเดือนแล้วค่ะก๊อปก๊อปไหนอ่ะบอกเบนหน่อยดิไปกับร่วม30โลปาสอื้อแล้วขับมอไซค์ไปอ่ะมานะมั้ยตอนอยู่กระบี่เหมือนกันตอนอยู่กระบี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปบางขันใครรู้จักอำเภอบางขันในจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างเลยลำทับไปอ่ะไปกับกระบี่ไปลำทับเอ้ยกระบี่ไปบางขันบางขันมากระบี่ร้อยกว่าโลอ่ะนี่ขับรถไปให้ดูขับรถไปหาพี่ชายแล้วฉันไปได้ไปค่ะไปคนเดียวรู้บอกแล้วอีเบียนได้ลุยเดียวตลอดไม่เคยกลัวเลยแล้วก็ไปเป็นเงี้ยมาตลอดเจ๊เสียงดังนะคือไม่คุยกันหนูไม่ลืมเจ๊นะถ้าว่างๆไปกินสักแป๊บหนูต้องตาสองชั้นอ๋อจำได้แล้วค่ะตาสองชั้นน้องตาสองชั้นวันหน้าอยากไปบอกเดี๋ยวพาไปไม่เอาอีตองเงี้ยความมีไม่เข้าใครออกใครมันสุดจัดประหลัดบอกนายแน่มากหนูก็ไปหนูกูไปมันไกลมากอีเดียเพื่อผู้ชายอ่ะอีเดียไปได้ใช่ไหมนี่ผมได้ผมไปสวยนี่อีดอกพอขับไปถึงที่นู่นหัวเหนียวเพื่อหัวหวยนัดผู้ชายมาก่อน4 ทุ่มอีดอกแน่จัดสุดจัดจริงๆสุดยอดเลยแล้วก็เห็นว่าวีรกรรมตัวนี้เยอะเรื่องผู้ชายว่างๆไป3,000กันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนต้องว่างไป3,000ใช่ลูกค้าที่มาคุยเรื่องพี่กระเทยที่อยู่3,000ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมปะถ้าหนูจำไม่ผิดใช่ไหมที่จะไปหาแม่อะไรที่3,000โอ้ยอีดอกหัวกูเทิกมากขำๆดอกไดผมสวยมากไดผมสวยมากขับรถไป70 กิโลไปหาผู้ชายแรงขับเคลื่อนทางเพศเวอร์ไดผมสวยใช่จ้ะไดผมสวยมากอีดอกไดหนีบแต่งหน้าไปนึ่งนู่นอีดอกหัวเหนียวพันเงินกึกกึกกึกกว่าจะถึงสันจิ้วก็เอาไม่อยู่ผมพังหมดอุ้ยตอนไปสวยอีดอกจอดรถไฟแดงสวยพอไปถึงที่หัวเหนียวสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่รักษาสวัสดีค่ะหัวเหนียวความเงี้ยนกับความด้านนะเบนด้านวันนี้บอกเผ็ดน้อยกินแล้วเผ็ดสุดๆแต่อร่อยมากเราค่าเผ็ดเราค่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะลูกค้าแม่ค้าบางทีอาจจะมือหนักไปหน่อยค่ะขอโทษค่ะขอโทษนะคะไปกินน้ำเอาเนาะหนูดูเจเบียเพราะชอบที่เบียเป็นเจตตลกจริงตลกให้มันชีวิตมันมีความสุขในทุกๆเรื่องถึงแม้เราจะผ่านเรื่องทุกมาแค่ไหนแต่เบียเชื่อเลยว่าถ้าเป็นคนอื่นผ่านปัญหามาเยอะแบบเบียร์เจอดราม่าคนด่าคนโจมตีคนมาแอบถ่ายคนมาจับจ้องจับผิดถึงหน้าร้านมาแอบถ่ายนู่นนี่คิดว่าคนคนนั้นต้องเป็นโรคประสาทหรือไม่ก็ผูกคอตายหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายแน่นอนให้ดูเจเบียร์ค่ะถ้าเบียร์ผ่านมาได้ทุกคนต้องผ่านได้ทำไมถึงผ่านได้อย่าไปสนใจหีแม่มันเพราะมันแค่เกลียนคีย์บอร์ดวันนี้ไปซื้อค่ายำ200ค่าอาหารนั่งกิน600ไม่อร่อยทุยำโหขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอยากกินยำจังเลยน่าจะสั่งผ่านไลน์ผ่านเลยเบียทำไม่เป็นค่ะเบียโง่ค่ะอยากแนะนำเบียมีความสุขสิ่งที่เบียมีความสุขคือ1เบียได้คุยกับลูกค้าหน้าร้านเบียไม่ต้องการคุยกับไลน์แมนเบียร์ไม่ได้ต้องการคุยกับ Panda Food กับ Grab เบียร์ต้องการคุยกับลูกค้าตัวเป็นๆที่เขาตั้งใจมาหาเบียร์ที่เขาดันด้นมาหาเบียร์ที่เขาพยายามมาหาเบียร์เบียร์ชอบคุยกับลูกค้าแบบนั้นอยากให้แลกเปลี่ยนกันว่าตัวจริงของเจเบียร์ไม่ใช่อย่างที่เขาด่าอยากให้ลูกค้ามาดูหน้าร้านสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเจเบียร์ว่าปากมันหมาจริงไหมมึงเป็นอย่างนี้จริงไหมเบียร์ชอบแบบนี้เบียร์ไม่ต้องการให้ Panda Food หรือ Grab หรืออะไรมาสั่งเบียร์เบียร์ต้องการคุยกับลูกค้าตัวเป็นๆวันไหนขายไม่ดีช่างแม่มัน
แบบเบียต้องการเจอลูกค้าที่อยู่ในนี้และในโลกความในโลกในโลกที่เราเดินชนกันกับในโลกโซเชียลให้เขามาหาเราให้เขามาหาเราเบียแบบเนี้ยเบียชอบให้เขามาหาเรามันมีความสุขที่เราได้คุยกันอ่ะจริงๆมันมีความสุขที่เราได้คุยกันจริงๆร้านเบียยำฮาเหวไม่ได้มีหลากหลายนะมีแค่ปูกับกุ้งแต่มีความสุขว่ะความสุขที่เราได้เจอลูกค้าลูกค้ามาหาเราเราได้คุยถามสารทุกข์สุขดิบกันคือเขาผ่านมาแล้วเขาจังหวะที่เขาจะต้องผ่านมาหาแล้วก็แวะมาหาเราเรามีความสุขไหมมีความสุขที่เขาแวะเข้ามาหาเราแล้วมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรายังมีค่าอยู่นะที่เขามาหาเราอ่ะโอ้ยเราจะร้องไห้เดี๋ยวก่อนมันรู้สึกมีค่าที่เขามาหาเรามันทำให้รู้เรายังมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้เข้าใจไหมเผื่อบางคนที่เขาอยากกินแต่ไม่สะดวกรอวันที่สะดวกค่ะเจ๊เบียร์สะดวกตลอดเวลาเจ๊เบียร์สะดวกทุกวันรอวันให้ลูกค้าสะดวกอย่างเดียววันไหนลูกค้าวันไหนลูกค้าสะดวกแม่ค้าคนนี้ยืนรอลูกค้าอยู่หน้าร้านเสมอค่ะกูไม่มีหลายอย่างค่ะกูมีแค่ปูกุ้งและก็มีความเต็มใจความจริงใจที่ให้ลูกค้าหน้าร้านค่ะที่อื่นอาจจะมีเป็นร้อยอย่างพันอย่างเนอะนะคะมีตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกแต่ร้านเบียร์มีแค่ปูกับกุ้งค่ะอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไปทำกินเองแต่ที่ฉันมีความใจให้ค่ะมีความจริงใจฉันไม่สนใจว่าขายของกูจะได้กำไรเท่าไหร่กูอยากให้กูก็อยากให้กูอยากแถมกูก็อยากแถมฉันมีความสุขแบบเนี้ยวน3รอบกว่าจะเจอแต่ก็ไปเบาๆแม่ตื่นมันคุยแล้วมันมีความสุขเนี่ยทำไมใครให้เบียร์เปิดสาขาแล้วเบียร์ไม่ทำเพราะเบียร์ชอบแบบนี้เบียร์ชอบที่หน้าร้านเบียร์ไม่เหงาโดยที่เรามาคุยเรื่องชาวบ้านกันบ้างคุยเรื่องหี่เลือดคุยเรื่องหี่เรื่องแตกเรื่องควยกันบ้างคือเบียร์ชอบอ่ะมันมีความสุขเข้าใจไหมคือบางทีเบียร์อยู่บ้านเบียร์เบื่ออยู่กับแม่คุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องคนแก่เขาก็ดูแต่ข่าวแม่ก็ดูแต่ข่าวแล้วเบียร์อยู่ให้เบียร์ทำอะไรทำอะไรดูเบียร์ก็ต้องออกมาเบียร์ออกมาขายของเบียร์ไม่ได้แต่บางทีปัจจัยหลักเงินมันก็ต้องด้วยแต่หนึ่งเบียร์ชอบความสุขเบียร์เป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวชอบมาคุยชอบสนุกสนานเบียร์ทางนี้นอนจนตื่นแล้วเยี่ยวยังกินอยู่ระวังอะไรโดนดูลอยโดนหัวนั่นคือสิ่งที่เบียร์ต้องการคือหนึ่งเบียร์อยากคุยกับลูกค้าเคยจะมาจากไหนไม่รู้แหละคุยเรื่องเด็กโดนคูคมคืนไม่ได้อีเจ๊โป๊ะอีดอกเราต้องหลังไมค์เท่านั้นปูกุ้งสุกมีไหมคะเจ๊มีค่ะความสุขอยู่แค่นี้ค่ะใครจะบอกเลยว่าใครที่มาร้านเจ๊เบียร์มาแล้วได้อะไรมั่งบอกไปเลยนะกูได้แดกแค่ปูกับกุ้งนั่นแหละแต่กูได้อะไรกูได้ความสุขกลับไปมาร้านเจ๊เบียร์แล้วคุณจะต้องได้ความสุขกลับไปเราก็หลงวน2รอบเหมือนกันค่ะว่าน่าจะเจอจริงๆเข้ามาในเคหะง่ายมากซอยมาทะลุกันได้ทุกซอยมันไม่มีวันเวย์ขับได้เลยค่ะถ้าเรามีปากไปไหนถ้ามีปากเจ๊เคยโดนลุงเยไหมขอไม่ตอบแล้วค่ะขอโฟกัสเรื่องเรียนก่อนว่างๆเจ๊ไปลองชวนแม่เจ๊เล่น TikTok ได้ความหาจริงมาเบียร์มีความหาคุยกันเรื่องอะไรดอกคุยไม่ได้เรื่องคุยตัวเองนี่เราได้เจอลูกค้าบางคนตอแหล1อีดอกบอกเจ้านายว่ามาทำงานแต่เปล่าอีดอกแอบมาซื้อยำเนี่ยคือลูกค้าตอแหลเราจับตอแหลลูกค้าได้บางคนลูกค้าตอแหลกำลังทำงานอยู่ค่ะเปล่าอีดอกยืนสั่งยำกูอยู่เนี่ยตอแหลอีดอกแล้วบอกทำงานแอบอีดอกแอบมาสั่งยำแดกตอแหลบอกเจ้านายทำงานอยู่เราได้เจอความตอแหลของผู้คนนะครับเพื่อดันมากินยำจ้ะชอบความอึดสู้ชีวิตอดีตหี่แตกไม่สนครับบ่อยมากไปอดีตก็คืออดีตจริงอดีตมันคืออดีตถ้าอดีตมันย้อนได้อ่ะฉันย้อนไปแล้วค่ะฉันจะย้อนไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยวายอย่าว่าฉันสิมันโดนมาเลยจ้ะอะไรวะถ้าอดีตแต่มันย้อนไปได้อะเบียจะย้อนได้ยังไงไหม
ฉันจะย้อนไปในวันที่ฉันมีสเล็งขายสเล็งแล้วฉันจะไม่เอาอะไรก็แล้วแต่เข้ามาความดังความหี่แตกทั้งหลายความดังหี่ดังแตกนู่นนั่นนี่อีดอกมีรีวิวสินค้าอีดอกหน้ากูเหมือนง่ามตีนจะให้กูไปรีวิวอะไรนักหนาอีดอกพอเห็นกูดังหน่อยอีดอกให้รีวิวอีสัตว์แล้วหน้ากูเหมือนจันทโคลบเนี่ยให้กูรีวิวอีโจ้ถ้าย้อนไปได้อ่ะไม่ต้องดังเฮ้ยเป็นกูเหมือนเดิมเลิศเอาดังปุ๊บอีดอกเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เลิศกินด้วยสิครับที่รักมาห้าแม่หนูติดตามมานานมากตอนนี้เจ๊ขายแถวไหนคะนครปฐมคะเคหะนครชัยศรีค่ะลูกค้าขาในเคหะนครชัยศรีเลยค่ะลูกค้าไม่ได้ขายจบเสียไม่กุดค่ะป่านนี้ยังกินดีดไหมลูกไม่ดีดนะปกติถ้าหนูไม่ดีดหนูจะไม่ไล่นะถ้าหนูดีดนะหนูจะไม่ไล่ไม่ไล่แล้วก็ไม่แดกด้วยแล้วไม่นอนไม่ทำเหี้ยอะไรเลยอยากกินยำมากค่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวอืดใช่ไหมขายยำยาวเลยชอบเดี๋ยวให้ก๋วยเตี๋ยวอืดไปเลยชอบเจ๊สระผมในคลองซันซิลสีส้มเลยค่ะเทรซเม่ไม่ได้ขายยำที่ประจวบแล้วค่ะได้ไหมคะไม่ทำเยอะเลยจริงถ้ากูดีกูไม่ไรหรอกไม่สนใจแต่ถ้ากูจะดีก็เรื่องของกูขายได้ทำไมกูแหละทำยำมาส่งหน่อยที่ประจวบหน่อยค่ะอ๋อไม่มีแล้วค่ะกินยำพี่เล็กไปก่อนเลยค่ะปังมากค่ะพี่นัทเดี๋ยวส่งบิกินี่ไปให้กับทีสติงพี่ปุ๊กกี้ค่ะช่วยดูหุ่นอยู่ด้วยค่ะวันนี้กินดึกมากแม่เสาร์นี้เจอกันจะพาแฟนไปได้ค่ะกินคือไม่ดีแต่ถ้าไม่กินคือดีแต่ถ้าจะดีใครจะทำไมนครชัยศรีอยู่อำเภออะไรครับนครชัยศรีอยู่อำเภออะไรครับตายเถอะมั้งกูอีดอกนครชัยศรีอยู่อำเภออะไรครับกูก็ไม่รู้จะบอกไงดีอีดอกนครชัยศรีอยู่อำเภอนครปฐมจ้ะอำเภอวัดหงเจดีกูสนุกดีครับทำไมถึงไม่มีผัวล่ะไม่มีสัญญาณตอบรับน้องเจสี่กูก็บอกไม่ถูกเหมือนกันพี่แอมมี่ว่ากูจะบอกไงอยู่อำเภอนครปฐมกูกูจะจริงว่าอำเภอนครปฐมไม่รู้จริงเนี่ยแม่ตื่นบอกว่าสิบอกว่าแม่ก็นอนไปเถอะลูกเสียงดังหรออำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมลูกรู้แล้วลูกก็เล่นกับเขาไงแม่อย่าคงงงไม่รู้แล้วบางทีลูกก็ขำมันเป็นการเล่นตลกกันแม่มันก็เลยแบบคุยกันฮาฮาแม่กูจริงจังอีกแล้ววะแม่ตื่นแม่ตื่นเลยแม่บอกก็บอกเขาไปเจ๊แกนอนฟังเจ๊ได้ยินหมดทุกเรื่อง
นี่แอบฟังมาตลอดเลยแล้วโอ้แม่รู้หมดเลยแล้วบ้านที่ประจวบชอบเจเบียทำอาหารกินแล้วไม่ยอมแพ้แม่จอนฟังเจตั้งนานเห็นกินไม่ค่อยลงเลยอ่ะกินไม่ค่อยลงเลยค่ะใครคุณหรือเบียตอนนี้ยังไม่อยากลดหุ่นค่ะแต่ถ้าอยากลดหุ่นเลยจะบอกจะมาเป็นเอวขอดเลยเอวขาดเลยแมวเล่นสนุกกันเลยนอนกินนมีตุ่นอยู่หนูก็เป็นค่ะอยู่ร้านกาแฟแล้วบอกหัวหน้าว่าทำงานอยู่ดูเจ๊ไหมล่ะเมื่อคืนฝันว่าไปซื้อยำเจ๊งวดนี้ถูกแน่อีดอกจามได้เหี้ยมากเจ๊ไปโอ้เงยจามมันดิเสียงเหมือนแมวจำหายดีไหมคราวนี้วันนี้ได้เนี่ยอวบอ้วนดีแล้วค่ะเจ๊วันไหนที่อยากจะลดหุ่นเดี๋ยวฉันจะไปปรึกษาพี่ม้าอรภาก่อนนะสลิมอัพเจ๊นี่ฮาดีนะสนุกเบียมคนสนุกๆเวลาเบียมเมาบิดจังไรวันนี้ถ้าเบียเมาเบียติดตลกเมาเบียชอบเมาถ้าเมามากกูอ้วกจามคนเขาส่งเลยไปแล้วไม่ต้องคุยแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ำอ่ะจะอาบน้ำนอนละไปแล้วทุกคนค่อยเจอกันใหม่ให้โลกนี้เป็นโลกของเราให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตของเราอย่าให้ใครเข้ามาบงการชีวิตเรานะคะให้ชีวิตนี้เป็นโลกเราดูแล้วไม่เครียดจะเครียดหายเลยไม่ต้องนอนกันดูเจ๊แยกย้ายไปนอนกันนะคะเพราะโรคนี้คือโรคของเราแต่เราจะไปเป็นโรคโควิดฝันดีนะคะทุกคนหนูว่าเจ๊คลอดได้แล้วนะทองพี่หมาสักพักแม่จะเอามาให้พี่ไม่ต้องไปสนใจค่ะน้องไม่ต้องกังวลเจ๊เบียร์จามที่สะดุ้งเจ๊ตั้งท่าจามได้ฟิลมากมาให้ตอนขยับจามข้าวก่อนกูจะต้องเต็มที่แบบถ้าใช่เงี้ยบายแล้วบายบายขอทุกคนหลับแล้วได้เงินหมื่นขอคอร์สที่ลดด่วนนะขอให้หลับแล้วได้เงินดื่มหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงต่อไปพบกับสเก็ตข่าวนะคะและข่าวในพระราชสำนักค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ตกลงขายที่ไหนในเคหะนั่นแหละเดี๋ยวก่อนมีอีกหน่อยกินให้หมดก่อนแล้วค่อยไปกราบได้แล้วรีเหม็นแล้วดึงอ่ะเมื่อไหร่เหนียวมันยางมาตอยไม่ได้พี่ยองนึกว่าใครมาญาตินึกว่าใครมาลาดยางมาตอยไว้ที่นี่มันยางสับปะรดเข้าไปได้เหรอคนนอกเข้าไปได้คือเขาไม่มีอะไรกั้นมันไม่ให้หมู่บ้านเอื้ออาทรเท่านั้นเจ๊ไปเที่ยวข้าวสารดีไหมครับดูสภาพร่างกายดิไปเที่ยวได้ไหมสภาพวันนี้ใส่ว้าวเอวอะไรไม่ได้เลยถ้าพูดว่าเบียเที่ยวข้าวสารน่ะพูดว่าเบียใส่กางเกงได้เบอร์เอ็มหรือยังน่ะนี่ติดซิกไม่ได้อ่ะกินข้าวตีหนึ่งอืม
ไม่ดีดก็แดกไม่แดกก็ดีดสองอย่างเลยกูเนี่ยจะห่วงกันอีกเรียกว่าอิ่มแล้ว